สวัสดีพี่น้องสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาสบายๆชิลๆกันหน่อยนะเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อวานนี้อ่านข่าวในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิ d o g e ค o i n กับคุณอีลอนมัสนะครับข่าวที่ว่าเขาไม่มี พันธะอะไรเกี่ยวกับมูล,ลนิธิดอชโคยเลยเนี่ยนะทำให้ค่อนข้างเครียดพอสมควรทั้งใน Reddit community ใน Doge community นะครับใน Twitter และรวมถึงผมด้วยนะเพื่อนสมาชิกก็คอมเมนต์เข้ามาบอกพี่บอลดูไม่ยิ้มเลยนะครับวันนี้นะพเพื่อนๆเราจะมาต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับแบบสั้นๆนะครับเบาๆในเรื่องของ Dogecoin หลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเยอะเลยคุณอีลอนมสก์แกออกมาทวีตพพอร์ตในเรื่องของ Dogecoin ตอนนี้แกมาสนับสนุนนะครับ แล้วก็พูดถึงข่าวของประเทศไนจีเรียกันสั้นๆนิดนึงนะครับมีถแถลงออกมาว่าเขาเปิดตัว e n ไนร a นะก็มีคนเข้าไปแซลเยอะนะครับว่าในเรื่องของไนจีเรียทํา CBDC จะมาพูดเรื่องนั้นกันส่วนไฮไลท์ของวันนี้เพื่อนๆซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ทําให้ผมแทบจะไม่อยากจะนึกถึงเหรียญอื่นเลยนะครับนั่นก็คือไฮไลท์จากประเทศจีนเชื่อหรือไม่ประเทศจีนตอนนี้นะครับมีข่าวออกมาบอกว่าเขา มีแผนที่จะปลดล็อกในการแบนเรื่องของการขุดบิตคอยเพื่อนๆนะครับเอาละมาพูดถึงต่อเนื่องจากเมื่อวานนิดนึงนะครับมาดูหัวข้อข่าวก่อนนะ Coin Telegraph เขาบอกว่าชิบะอินุนะครับร่วงลง20%หลังจากที่อีลอนมัสทวิตบอกว่าเขาไม่ถือชิบะอินุเลยนะครับก็เป็นการปรับราคาลงช่วงสั้นๆนะครับไม่มีอะไร อีกหัวข้อข่าวนึงเขาบอกว่าอีลอนมัสนะครับพูดถึงความสำคัญของการพัฒนาเหรียญโดจ c คอยนะครับแล้วก็นะไม่ได้ลงทุนในเรื่องของชีบ b อินุโอเคนะครับและนี่ก็เป็นหัวข้อข่าวที่พูดถึงข่าวเมื่อวานนะครับที่เราพูดถึงกันเขาบอกอีลอนมัสนะครับปฏิเสธการเกี่ยวข้องกับมูลนิธิโดจ e คอยนะครับและแน่นอนนะครับผมก็อ่านทุกหัวข้อข่าวอ่านทุกข่าวเลยก็ไม่มีบทสรุป อย่างแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วมองไปว่าในเรื่องของคุณอีลอนมัสเป็นห่วงกรอตอสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่าอาจจะมีการแอบอ้างชื่อของแกนะครับในเรื่องภายในที่คนนอกอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ดูแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวของชิบะอินุข่าวของดอคอยเนี่ยคือ มันไม่ได้มีผลกระทบเท่าไหร่นะครับเขาบอกสนับสนุนราคาก็ไม่ได้กระตุ้นเท่าไหร่นะเขาบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องราคามันก็ถือว่าไปได้ดีนะครับเหมือนกับสเหรียญน,นี้ทั้งชีบะนูและดอชคอยเนี่ยเหมือนเหมือนฉีดแล้ว3เข็มอ่ะเพื่อนๆนะครับตอนนี้คือสายพันธุ์อะไรก็เอาไม่อยู่แล้วนะครับก็เอาละนะครับคุณสลัมดชมิเลเนหลายคนคงจําได้นะแกก็ ทวีตเกี่ยวกับด e ชคอยว่าเนี่ยคนที่ถือคริปโตเครนซีเเศษหนึ่งส่วนสาเนี่ยตอนนี้ถือด e ชคอยอยู่นะมันมีเซอร์วย์ออกมานะครับคุณอีลอนมัสก์แกก็มาตอบบอกว่าหลายคนที่ผมคุยด้วยในสายการผลิตของเท s l a เนี่ยนะครับหรือคนที่ทำงานให้กับ SpaceX ของแกนเนี่ยนะครับถือ d ด e ชคอยกันทั้งนั้นเลยนะครับเขาบอกว่าพวก คนเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนหรือไม่ใช่เด็กจากซิลิคอนแวลลย์คือไม่ใช่สาย IT เนี่ยนะครับนี่แหละคือเหตุผลที่ผมสนับสนุนเหรียญ o g e เพราะมันเป็นเหรียญของประชาชนคนทั่วไปนะครับคือยังไงเพ่อเพื่อนคือถ้าถ้าเป็นผมนะคือถ้าพวกเราทั้งหมดเนี่ยที่ดูอยู่เนี่ยนะครับทำงานให้กับเท s l a เนี่ยเราเป็นพนักงานในโรงงานเนี่ยแล้วคุณอีลอนมาร์เดินมาเนี่ยผมนึกขำๆนะเพื่อนๆนะนายมาเนี่ย โอ้โหและนายเกิดมาคุยกับผมเนี่ยแน่นอนผมต้องบอกว่าผมถือโดสคอยครับนะฮะเพราะอะไรนายไปออก Saturday Night Live นาะยนะนะย้ำไม่รู้กี่ครั้งนะ I love d o g e I love d o g e I love d o g e เนี่ยนะถ้าอยู่ดีดๆแกเดินมาถามว่าบอลแล้วบอลเล่นคริปโตรหรือเปล่าเล่นครับเล่นครับนายนะถือเหรียญอะไรบ้างลองผมตอบว่า V chain หรือ IOST เลยนะเพื่อนๆอาจจะ อาจจะจากสายผลิตผมอาจจะไปเป็นปรปภหน้าประตูเทส l a ก็ได้นะฮะก็เอาล่ะถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็ไม่ได้มีผลกับราคาเท่าไหร่ใน d o d g e Community ตอนนี้ทุกวันนี้ณขณะน,นี้ก็ยังงงๆอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนก็มองว่าเออมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราไม่มีทางรู้ก็ได้นะอาจจะเป็น บางอย่างที่คุณอีลอนมัสก์แกพยายามปกป้องโดชคอยปกป้องตัวเองหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับทั้งเนี้ยนะเพื่อนๆในช่วงหลังออกพรรษาเนี่ยมันก็เหมือนกับโอ้โ oh, หมีแต่ละข่าวมาให้เรามึนๆทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะไฮไลท์ของวันนี้จากประเทศจีนเนี่ยนะมันแสดงให้เห็นถึงว่าแต่ละฟอสตเนี่ยมันมึน,มน,มนมๆเมาๆทั้งนั้นเลยนะเพื่อนๆหลังออกพรรษาเนี่ยนะครับก็นะค,คุณอีลอนมัสก์แกก็ถูกถามจากบัญชีนะครับคนที่ถือชิบะอินุ ถามว่าให้อีลอน u มัส how much chip you are holding นะครับคือวันนี้อีลอนมารคุณถือชิปอยู่เท่าไหร่นะแกตอบสั้นๆว่า none นะครับคือไม่ได้ถือเลยนะแน่นอนราคาของชิปก็ลงมาช่วงเดียวนะครับแล้วมันก็ดีดกลับตัวขึ้นไปนะคือเหมือนกับเสียงของแกอาจจะไม่ได้มีพลังเหมือนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้นะเพื่อนๆทั้งนี้นะครับมันก็ อย่างที่ผมเรียนอ่ะเหมือนกับได้3มเข็มแล้วอะ่ะนะเพื่อนๆได้ไฟเซอร์มา3ามเข็มแล้วตอนนี้คือแบบสายพันธุ์ไหนก็เอาเหรียญเราไม่อยู่นะครับทั้งชีไบนูทั้งโดสแล้วก็อีกหลายๆเหรียญมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับอย่างฟัสอย่างเอ e วอ r ์แกรนอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะครับตอนที่วันที่มีข่าวจาก e v e r g r ์แกรนออกมาเนี่ยโอ้โหผมบอกได้เลยว่าคือไ ตัวผมเนี่ยคิดเลยว่าจะต้องมีคนกลัวกับเรื่องนี้และทำให้มีการเทขายเป็นลูกโซ่นะครับแล้วจะมีผลต่อตลาดคริปโตอย่างรุนแรงเลยนั่นคือความเห็นส่วนตัวผมในวันนั้นขนาดที่ผมอ่านข่าวนะเพื่อนๆแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันก็นะครับจะว่าจางไปก็ถึงว่าจางระดับหนึ่งเลยนะเพื่อนๆเ,เอาล่ะนะครับก็นั่นก็คือ วันนี้ต่อเนื่องจากโดสคอยเมื่อวานนะเราก็ถ้ามีอะไรผมจะมาอัปเดตอีกนะครับแต่อย่างที่เรียนนะตอนนี้เท่าที่อ่านดูเท่าที่พยายามศึกษาดูเนี่ยหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของ c o n f l กต์กับอินเทอรนะครับเป็นห่วงในเรื่องของการผลประโยชน์อะไรเป็นห่วงในเรื่องกรตอตตนะครับในเรื่องของอมีคนไปแอบอ้างอะไรประมาณนี้ทีนี้มาพูดถึงประเทศไนจีเรียหน่อยนะครับมันมีข่าวออกมาเนี่ยเขาบอกว่าไนจีเรีย เตรียมนะครับ eNaira cryptocurrency launch นะครับ eNaira นะครับเป็น new cryptocurrency ออกโดยธนาคารของไนจีเรียนะครับก็เป็น CBDC ของประเทศไนจีเรียนะเพื่อนๆในวงการ cryptocurrency เนี่ยเขาก็มองว่า <c oughs> คือหลายคนกำลังคิดว่าเอะ CBDC เนี่ยมันจะมีผลอะไรกับ วงการคริปตัวเรนซีหรือเปล่านะแน่นอน CBDC เวลามันร้อนออกมาเนี่ยมันไม่ได้ร้อนแบบทุกประเทศทั่วโลกวันเดียวกันนะครับแบบ1มกราคม2 5 6 5อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับมันจะทยอยทยอยออกมาทีเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลยที่ไนจีเรียเขามีข่าวนี้ออกมาในเรื่องของ e-naira นะครับเพราะว่าประเทศไนจีเรียเนี่ย เป็นอันดับ1อันดับ2ในเรื่องของคริปโต P2P เลยนะครับการ Adopt ใช้คริปโตเครนซี y ในประเทศเนี่ยนะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าเ c b t c มันจะมีผลต่อวงการคริปโตเครนซีหรือเปล่าในจีเรียจะเป็นประเทศที่แบบเป็นเคสสต t รดี้ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนนะครับ P2P เขาอันดับต้นๆเลยเราจะดูว่ามัน drop ลงไหมมันมีผลอะไรไหมนะครับก็ ตรงนี้จะต้องดูกันต่อไปจับตามองต่อไปนะครับนั่นคือเสียงบนคริปโตคอมมิชชี่ว่าเออมันจะมีผลหรือเปล่านะทั้งนี้นะครับก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งที่ไปแซวไนจีเรียเขานะเพื่อนๆในบนโซเชียลมีเดียเนี่ยเรียกว่าเกือบจะ50%เลยนะฮะเป็นบอกว่าเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวจะมีอีเมลว่ามีเจ้าชายจากไนจีเรียบอกว่าตอนนี้เขามีสมบัติอยู่200ล e ้านอีไนร่านะฮะ แต่ต้องการค่าทนายสักนะห้าหมบาทอะไรประมาณนี้นะที่ไปช่วยปลดล็อกเงินตรงนั้นนะครับก็เป็นการแซวหลังจากที่นะหลายคนรู้กันอยู่ในเรื่องของประเทศไนจีเรียมี419 scam นะครับในเรื่องของการ scam ไม่ไม่ว่าจะเป็น r o m a n c ์ scam แบบว่ามาฟอร์มเป็นหลงรักเราหลงชอบเราโดยเอารูปผู้ชายหล่อหรือผู้หญิงสวยมาอะไรประมาณนี้นะเพื่อนเก็นะครับเป็น อะไรที่โดนแซลเยอะนะก็น่าเห็นใจนะครับใครที่เคยรู้จักคนไนจีเรียนะเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับและส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดนะครับแล้วก็เป็นคนซื่อตรงนะแต่อันนี้มันทําให้ประเทศเขาเสียจริงๆเลยนะเพื่อนๆเอาล่ะดูกันต่อไปนะครับทีนี้มาพูดถึงไฮไลท์ของวันนี้เลยนะเพื่อนๆเป็นไฮไลท์ที่ผมอยากได้ความเห็นจากเพื่อนสมาชิกในช่องนี้มากๆเลยนะครับข่าวเพิ่งออกมาวันนี้เขาบอกนี่นะเพื่อนๆ China is thinking about unbanning Bitcoin mining after price rise and started a new research นะครับประเทศจีนกําลังคิดว่าจะปลดล็อกในเรื่องของการแบน Bitcoin mining การควบ Bitcoin เนี่ยหลังจากที่ราคามันดีดไปนะครับและคิดว่าน่าจะมีการทําวิจัยค้นคว้าในเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อนๆน,นะครับหัวข้อข่าวนี้นะครับข่าวนี้นะครับเพื่อนๆ ตามรายงานของ Cointelegraph เนี่ยเขาบอกว่าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนหรือ CNDRM เนี่ยกำลังต้องการความคิดเห็นของสาธารณชนเกี่ยวกับกรณีที่อุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยนะครับมันมีชื่ออยู่ในอุตสาหกรรมที่เลิกใช้หรือต้องห้ามนะครับจำได้ไหมฮะเพื่อนๆประเทศจีนเขาบอกว่าคริปโตการแบนการ คริปโตมายเน็งเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในแบล็คลิสอะนะครับว่าเลิกใช้หรือต้องห้ามหรือห้ามทำเนี่ยนะครับโดยทางประเทศจีนนะครับเห็นว่าการห้ามดังกล่าวช่วยให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นประเทศที่ทําเหมืองคริปโตที่มีอำนาจที่สุดในโลกเพื่อนๆเชื่อหรือไม่เขาบอกว่าการเรียกร้องความคิดเห็นจากสาธารณณะเนี่ยนะครับ มันผ่านหน่วยงานวางแผนเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศจีนที่มันไปโชว์ในเอกสารนะครับที่เผยแพร่ออกมาวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อนๆผมเชื่อว่าอาทิตย์หน้านะครับข่าวนี้อาจจะกลับมาแรงอีกนะตอนนี้เริ่มออกมาแล้วออกมาจากใน Coin Telegraph นะครับยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่ใน Reddit เริ่มมีคนพูดถึงแล้วว่าประเทศจีน ตอนนี้อาจจะมาปลดล็อกในเรื่องของการแบนคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆคิดยังไงนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ผิดหรือถูกนะเพื่อนๆเวลาใครคอมเมนต์อะไรนะครับไม่ต้องห่วงช่องนี้เราแบบอยู่กันเหมือนพี่น้องนะสบายๆเราให้เกียรติกันเรามีสปิริตของนักลงทุนนะครับแต่ข่าวนี้ผมมองว่ามันบวกกับข่าวของโดจ์คอยเมื่อวานเนี่ยทำให้ผมบอกได้เลยว่า ไม่ต้องดื่มเบียร์ก็มืนได้แล้วอ่ะเพื่อนๆน,นะครับมันเป็นบรรยากาศแห่งความไบโพล่าสุดๆอ่ะนะเพื่อนๆแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยจะกลับมาปลดล็อกและอาจจะโอเคประเทศจีนขุดบิตคอยนได้หรือเทรดคริปโตได้แบบเสรีในอนาคตหรือเปล่านะครับมันเหมือนกับยังไงเหมือนเหมือนแฟนเก่าที่แบบไม่ยอมเลิกอ่ะ เพ,พื่อนๆนึกภาวไหมเหมือนแฟนเก่าที่ตามรังควานอ่ะไม่ยอมจบอ่ะประมาณนี้นะฮะนั่นคือข่าวฟัดจากประเทศจีนนะะ่ะนะไม่รู้จะคิดยังไงนะ,ะเอาละเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสเปรห์าชิลๆสบายๆนะเพะื่อน,นๆวันนี้มีข่าวเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทอย Coin Telegraph หรือว่าจากสยามบล็อกเชนในเรื่องของการที่ช่อง YouTube ต่างๆถูกแฮกนะครับเพราะ,ะนั้นระวังกันให้ดีใครที่มีช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่นะเพื่อนๆตอนนี้คือแบบแทบจะทุกช่องเลยอ่ะ แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งช่องผมแจ็คพอตแตกแล้วมันขึ้นว่าให้บริจาคเข้ามานะ1,000โดสจะให้คืน2,000โดสอะไรเนี่ยคือยาเด็ดขาดนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเห็นที่ไหนก็ตามนะครับก็มันมันไม่มีของฟรีเท่าไหร่แล้วในวงการคริปโตเคอเรนซีนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบว่าโอ้โหได้แอร์ดรอปได้เข้าไปทำเซอร์วย์นะวันหนึ่งบางที50ดอลลาร์นะเพื่อนๆสมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับของฟรีแบบนั้น เอาละนะครับแล้วก็เพื่อเรื่องอพวกโกงคริปโตนะเพื่อนเือนใครที่เข้าไปสมัครงานออนไลน์นะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับมันมีในเรื่องของการที่ให้เราใส่ข้อมูลส่วนตัวแบบข้อมูลสําคัญสาคัญอะ่ะนะครับถ้าเกิดไม่อยากได้งานนั้นจริงๆหรือว่าไอ้เว็บไซต์เนี่ยเราไม่ชัวร์จริงๆว่าเป็นของบริษัทนั้นบริษัทนี้หรือเปล่าเพื่อนเพื่อนยังไงระวังให้ดีนะครับคือไม่รู้จะเตือนยังไงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโหแต่ละอันมันก็ บางอันมันเหมือนของจริงบางอันมันยังไงนะผมเข้าไปดูใน Reddit อ่ะเหมือนของจริงมากๆเลยนะแต่เป็นการดูดข้อมูลส่วนตัวเราไปอ่ะแล้วก็เอาไปเรียกว่าแฮกเหรียญของเราหรือไปติดต่อ exchange ที่เราใช้อยู่บอกว่าบัญชีลืม password อะไรเงี้ยยังไงระวังกันให้ดีนะครับเอาละเพื่อนๆนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันนะครับเช่นเคยนะครับการย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุน ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีร่ำรวยขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม